ใครมันจะไปรู้ล่ะอยู่เฉยๆก็มาจับมือถือแขนพิมพ์เรายอมไม่ได้หรอกนะพิมพ์เป็นเพื่อนรักของเราเป็นของเราคนเดียวคนอื่นห้ามมายุ่งพี่เร่แค่จะช่วยเราจะพาเราออกมาซ่อมจักรยานดูท่าทางเขาแปลกๆนะอย่างกับกุ้ยเนี่ยอยู่ห่างๆไว้ก็ดีนะพิมพี่เร่เขาไม่ใช่กุ้ยนะเขาจบสถาปัตย์พ่อเขาก็เป็นสถาปนิกมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยหรอไหนขอชื่อนามสกุลอีกทีสิเร่พินิจพันธ์พ่อเขาชื่อฤทธิ์พินิจพันธ์เริงขอโทษนะคะที่พูดจาไม่ดีกับพี่เริงนะคะเริงเข้าใจผิดนะคะคิดว่าพี่เริงจะรังแกพิมพ์อ๋อไม่โกรธหรอกครับว่าแต่น้องชื่ออะไรครับเริงค่ะใจเริงชื่อเก๋มากเหมาะกับหน้าไหมคะไม่เหมาะครับเพราะหน้าสวยแต่ชื่อเก๋ทำอะไรกันอยู่อะคะเอ้าเริงวาดรูปพิมพ์ตั้งเยอะแยะวาดรูปพิมพ์ทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นเริงพลาดอะไรไปหรือเปล่าอ๋อคือคุณพ่อเขาอยากให้ของขวัญลูกค้านะจ๊ะเป็นภาพวาดแล้วลูกค้าพ่อพี่เนี่ยเขาชอบผู้หญิงหน้าหวานๆตาโตๆแบบพิมพ์พี่ก็เลยขอให้พิมพ์มาเป็นแบบให้ไม่มีอะไรน่าสนุกดีนะคะเสียดายจังเริงคงจะหน้าไม่หวานพอเลยไม่ได้เป็นแบบให้กับพี่เลิกเริงแล้วเริงอยากให้พี่วาดให้ไหมล่ะครับแล้วพี่เลิกอยากวาดเริงไหมล่ะคะอยากสิทำไมจะไม่อยากเอางี้นะงั้นพอวาดพิมพ์เสร็จแล้วพี่ขอวาดเริงต่อเลยนะครับแน่ใจนะแน่สิครับแล้วเมื่อไหร่จะวาดพิมพ์เสร็จอะคะเอางี้ดีไหมคะระหว่างวาดพิมพ์เนี่ยเริงจะนั่งอยู่ตรงนี้เริงอยากฝึกวาดรูปนะคะพี่เลิกสอนเริงได้ไหมได้สิครับได้เลยแป๊บนึงนะเริงเชิญนั่งครับตอนแรกนะครับเราก็ต้องดูจากแบบใช่ไหมก็ลงเส้นรักพิมพ์อยู่น้ำอ่ะเอาน้ำให้หน่อยดิจ้ะนายแกบอกว่าจะวาดรูปหนูพิมพ์ไงทำไมถึงกลายเป็นผู้หญิงคนนี้ไปได้ใครชื่อใจเริงครับเป็นเพื่อนกับพิมพ์ไปชอบก็เลยโอ้พ่อถามทีถามก็ตรงนี้เลยเหรอครับอ้าวก็ตอบให้ตรงๆดิก็ชอบครับเป็นไรคุณพองเสียดายค่ะเสียดายข้าวเสียดายหนูพิมพ์พิมพ์กับผมเหมือนพี่น้องกันพิมพ์เหมือนน้องสาวเหมือนคนในครอบครัวอยู่กับพิมพ์มันก็สบายใจดีนะครับแต่ว่าเวลาอยู่กับเริงเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเหมือนมีไฟเนี่ยมันวิ่งพล่านไปทั่วตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันพ่อเริงเขานี่เป็นคนพิเศษมากจริงๆนะครับไอ้ไฟที่มันวิ่งพล่านไปทั่วตัวเนี่ยนะวันหนึ่งมันจะลุกไหม้ตัวแกไหมล่ะไอ้เสือ